สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Fanboy ยูฮูมาจนได้นะมาจนได้ EP ที่ห้าทำไมถึงมาช้าเราต้องบอกไปว่าเรารริงอๆจะทมุากตั้คงหลนายวมาันพแล้วรแต้่อมว่าๆกันเรานัดหมายกันอยู่ว่าเอ้ยเรื่องนี้เราต้องมาดูให้พร้อมเพรียงกันใชเพรา่ะว่าถ้าเราไม่ระดมสมองเราจะงงหัวมากถกู็คกือตอนนี้รอยหยักไม่มีแล้วทำไไมม่เหลือโดแลน้วไถหมดแลถ้วูกคิดจนหมดแล้วในช่ี่ทุกรอยหยักที่มีแล้วใชถ่ไหมูลุงกใช่วนี่าเรายเข้ากัน4 คนนะพอพี่ปอนนี้ต้องไปหาหมอเลยนะต้องไไปม่ใช่เนี่คย่ะพี่ปอต้นองเทมีอะไรเราทิคป่ะมีอะไรทิปถอยูู่กเต็มคหั่วะพี่ปอนแล้วตอนเนี้ยจริงๆนัดพี่ปอนวันนี้ด้วยค่ะชิเทค่ะเฮแรย่างโรมเจอารก์ค่ะแรงมากค่ะบอกว่าพี่ขอตัวนะแต่ว่าปามกีพี่เลปีล่้อยยงทิปฉันงงเออฉันงงมากเอเดี๋ยวเราก็อจะปล่อยตามมาได้เนาะกแล็้วเราไปไปดูไหมงเดงี๋ยวหัเวรากันดูต่อกันเนาะว่าเอ๊ะระหว่างฉันแม่บอลกับปากฮีเดาทางกันไปยังไงใครเอจะไปอโรงพยาบาลกันก่อนใช่แต โอ่เคถ้าจะดูเต็มๆยังไงคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนาะถ้าต้องการที่จะรับชมคอนเทนต์นี้เต็มๆนะครับสามารถรับชมได้ทางวิวออริจินอลนะคุณถูกต้อเพรงาะแล้วจ้าว่าคลิปเนรีา้พารีเลแอชั่คนของไเดราเ้นี่ยจะได้แค่50%ของคอนเทนต์ทั้งหมดเนาะแลแล้้ววจ้าพอดูเรียงเราเสร็จอย่าลืมตามเราไปดูรีแคปด้วยนะใช่แล้วแต่ตอนนี้เราไปดูเรียงก่อนครับป่ะภาคสีแตเหรตอติ้งนี้อ้าวมาครีมกันแดดโอ้โหวุ้ยน่ารักอ่ะสวยเนอะที่ไหนเลืกอก่แอค่นดีๆนะนั่นดิขนาดเลือกแค่มั่วๆนะเนี่ยสวยดีอ่ะอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยเนาะแต่คงไม่ได้อ่ะมันก็อยู่ที่นี่ตรงนี้ด้วยกันก่อนหากบังเอิญพบกันอีกครั้งใจฉันอันนี้คือเหตุการณ์ต่จอะจากยเมื่ัองคืนถูกไหมมเฮ้ยองจบให้เธอเพื่อเธอเดี๋ยวพี่เจดปะจเนี่ะยจดจใช่ำภาพวันง่ายเหล่านั้นเโสอ้โหมอเพื่โหอสเธมบทอดีในแดนสนธยาบนโลกที่ไร้ซึ่งการเวลาผมอยากจะรู้ว่าทำไมพี่ถึงปักใจเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่อแม่ผมจนถึงกับต้องวางแผนแก้แค้นแม่พี่เขาเขียนไดอารี่ไว้อะพ่อแม่พี่เอาเงินไปลงทุนกับศรีวัฒน์สมบัติโดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปใช้กับธุรกิจพนันพอพวกนั้นได้เงินพ่อแม่พี่ไปพ่อของเกรซก็ส่งคนมาคุกคามพ่อแม่พี่สุดท้ายพ่อแม่พี่ถูกยิงตายไม่อยากเชื่อว่าพ่อแม่ผมจะทำอะไรแบบนั้นก็เพราะไม่มีใครเชื่อนี่แหละพี่เลยต้องพยายามหาหลักฐานด้วยตัวเองไง
แล้วพี่กับแนนเป็นอะไรกันพี่เจอแนนที่โรงพยาบาลวันนี้คนไข้เป็นอะไรมาครับปวดท้องเอาเป็นมากี่วันแล้วครับเมื่อเช้าน่าจะไส้ติ่งอักเสบคุณเป็นใครเหรอครับวินิจฉัยโรคแทนหมอได้ด้วยเหรอครับอ้าวเฮ้ยทำไมพูดจามาหมาแบบนี้วะพี่บีครับทางนี้เดี๋ยวครับค่ะหมอทามรบกวนเชิญญาติคนไข้ออกไปข้างนอกหน่อยครับผมจะตรวจภายในคนไข้ญาติรบกวนไปรอด้านหน้านะคะมีที่ให้นั่งรอเพียบเลยค่ะให้หมอกับพยาบาลทำงานกันก่อนนะคะเชิญค่ะเชิญรอด้านหน้านะคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะอะไรแล้วพี่จะทำยังไงต่อพี่จะเอาข้อมูลที่ได้มาจากแนนเอาไปแชร์ทุกโซเชียลแล้วก็ส่งให้สื่อตีข่าวต่อพี่ไม่ทำแบบนั้นได้ไหมเกรซจะไปไหนต่อกลับไปเอาของที่ห้องแล้วก็ออกไปหาโรงแรมอยู่ขอผมตั้งหลักสักวันสองวันแล้วผมจะไปคุยกับพ่อแม่ที่บริษัทเกรซจะไปคนเดียวเหรอแน่ใจนะว่าจะปลอดภัยไอ้คนวันนั้นมันกล้ายกปืนใส่เกรซเลยนะไม่มีใครกล้าฆ่าผมหรอกไม่ต้องห่วงยังไงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันพี่ก็เหมือนกันจะมีใครมาเห็นไหมเนี่ยแล้วใจหนึ่งก็รักอีกใจหนึ่งก็เจ็บเนี่ย ไปก่อนนะโอ้ยคือรถสีตะโกนมากเขาคงไม่เห็นกันเลยเนาะมันคือรักในรอยแค้นจริงๆจริงคือพ่อแม่เขาเป็นศัตรูเราอย่างเงี้ยเอ้ยอะไรอาวรกันเลยบกมือแทนที่จะรีบเข้าไปนั่นเนี่ยอะไรอีกถึงสามอ่ะมีสามแล้วกี่นาทีเดียวแล้วเธอคืออยู่ตรงไหนอ่ะอีนาฬิกานั่นน่ะเขาอยู่บนดาดฟ้าไม่ใช่หรอไม้ใส่เข้ากำแพงไงระเบียงสมแล้วครับที่พี่ภากรบอกว่าหมูต้มเค็มบ้านนี้อร่อยที่สุดใน3โลกครับโอ้ยมึงมาได้ไงเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะอาเจอไทม์ล่าสุดตอนนั้นน่ะทามยังเป็นเด็กตัวน้อยอยู่เลยมานั่งคุยกันก่อนมาเร็วกว่าที่คิดทามเป็นคนเก่งนะอุตส่าห์เรียนจบหมอกำลังจะเป็นศัลยแพทย์แต่รู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้ทามทำเรื่องที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่
เอางี้อยากได้เท่าไหร่บอกตัวเลขมาผมไม่ได้ต้องการเงินห้าล้านแล้วก็ไม่ต้องเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเกรซแล้วก็บริษัทของอาอีกรับไปสิแล้วคือยายด้วยอ่ะทีเนี้ยคือมันโอกาสของการปฏิเสธยากเหลือเกินอ่ะคือยายเดือดร้อนไปด้วยแล้วยายเป็นตัวประกันนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะอุ้ยไปแล้วอ่ะอย่าให้ยายทำน้ำหนักที่วางบนมือแบบโอ้โหยายแนนคุณยังเก็บข้อมูลที่ผมให้คุณไปหาไว้อยู่ใช่ไหมมีค่ะหนูอัพโหลดทุกอย่างสำรองเอาไว้ผมอยากให้คุณลบไฟล์ทุกอย่างทิ้งไปให้หมดเอาต่อจากนี้ขออยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นทำไมล่ะเขาเข้าใจนะทำตามที่ผมบอกเขาพอเอาจริงเออเข้าใจอ่ะแต่ว่าหมอเคยให้สัญญาว่าจะทำลายคนพวกนั้นให้ได้ไม่ใช่หรอหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะหนูอยากเห็นคนพวกนั้นเข้าคุกพ่อเหอะแนนถือว่าผมขอแนนมันเสี่ยงชีวิตไงพวกนั้นไม่จ่ายเงินปิดปากหมอใช่ไหมหมอแม่งเห็นกับตัวว่ะขอยาแก้ปวดซ้ำอีก4ชั่วโมงนะคะพี่คะคะหนูมีเรื่องรบกวนนิดนึงนะคะค่ะหนูขอยืมโทรศัพท์มือถือได้ไหมคะพอดีว่าโทรศัพท์ของหนูโดนยึดนะคะตอนนี้หนูอยากติดต่อญาตินะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อแนนหนูมีเรื่องมาแชร์เกี่ยวกับบริษัทขนส่งที่ชื่อว่าศิวัตรคาร์โก้เซอร์วิสค่ะโอ้โหสี่รถเอาแล้วทีนี้เอ็ดออกมาเอ็ดก็ไปคิดว่าหมอทำอีกด้วยหรือเปล่าวันนั้นนะบล็อกโทรศัพท์จ้าอ๋อพ่อเกดบอกว่าไม่ให้ยุ่งใช่ไหมพี่แม่งบล็อกผมเหรอวะไม่มีใครอยู่แล้วเชื่อไหมอันนี้คนละคันกับที่ขับชนป้าใช่ป่ะคนละคันคนละคันคนละสีว้ายไปแล้วสีทุกอย่างเลยคือเข้าใจนะเอาจริงๆเข้าใจหมอเลยอะคือถ้าตัวคนเดียวอ่ะหมอมันอาจจะสู้ต่อเออแต่นี่คือยายเข้ามาเกี่ยวแล้วไงเหมือนที่ป้าว่ายายตัวประกันน่ะอ
ดหัวแทนเลยแค่ดูแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วว้ายดูสายตาชีฟีเนาะโอ้ยโหดมากอ่ะว้าย สีไม่พ้นเลขสี่เซ็ตสี่ค่ะฉันเอาเงินที่ฉันเก็บมาทั้งชีวิตมาให้คุณแล้วค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะเดี๋ยวโอ้ในศาลเจ้าเลยเว้ยโหดมากนะกับมือปืนซุ้มมือปืนเหรอน่าจะจิกไก่ซี่ห่อห่อนาลังซี่อูหนังซี่บางทีก็ต้องเพ่งมองดีเพราะมันมืดโอ้โหแต่รับต่อโหดมากนะแต่ก็บอกว่าเลข4คือดีนะจากพี่ฟองจากเห็นไหมปกติสีมันสีอ่ะเกรดกลับไปขึ้นไปขอโทษพ่อเดี๋ยวนี้เลยนะแม่ก็เอาแต่สั่งอ่ะแต่แม่ไม่เคยถามผมเลยว่ามึงอยากทำไหมแม่ไม่ได้สั่งแม่แค่บอกในสิ่งที่เกรดควรทำแม่แค่บอกในสิ่งที่เกรดทำได้ดีที่สุดดีที่สุดกับใครอ่ะกับแม่หรอกับพ่อกับบริษัทกับหน้าตาของครอบครัวกับผมล่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะดีที่สุดสำหรับตัวลูกอยู่ดีไงล่ะทำไมลูกไม่มองตรงนี้บ้างเอาแต่โกรธเอาแต่ไม่พอใจแล้วก็ทำตัวห่างเหินกับแม่กว่าแม่จะมาอยู่จนถึงจุดนี้ได้แม่ก็ต้องสู้เหมือนกันนะถ้าแม่ไม่สู้เกรดกับแม่ก็จะต้องอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆซึ่งบ้านหลังเล็กของพ่อเกรดจะกลายเป็นลูกเมียน้อยแม่ทำถึงขนาดนี้แล้วอ่ะเกรดทำไมไม่เข้าใจแม่บ้างแม่ทำเพื่อเกรดคนเดียวเลยนะแม่ขอร้องเกรดเชื่อแม่นะขึ้นไปขอโทษพ่อไปลูกไปขึ้นไปขอโทษพ่อเกรดเกรดไม่นะเกรดตัวเดี๋ยวนี้นะแกรดอย่าทำอย่างนี้ลูกอย่าแกรดก็มาขอลูกรถสีแบบโคนไปขอโทษพ่อเดี๋ยวนี้นะแม่ระวังบอยบอยโอ้ยเราครบ4นาทีพอดีป่ะแกรดหนีไปไม่แม่จะไม่หนีไปไหนทั้งนั้นแกI'm sorry.
โอ๊ยโอ้โหแล้วใครมาสั่งยิงอ่ะแสดงว่าคุณป้าจ้างมายิงคุณป้าจ้างยิงไงคุณป้าคือเมียหลวงเหรอเห็นมั้ยถ้าเป็นอย่างนั้นคือลุงเดาถูกเลยนะเนี่ยอืมแปลว่าลูกป้าคือคุณกรณ์เหรออืมแต่ป้าแต่คุณป้าบอกว่าลูกป้าตายไปแล้วนะก็ตายจากป้าไปไงสมองเป็นอวัยวะที่ต้องการออกซิเจนอย่างต่อเนื่องกลับมาลูบนั้นนะระยะเวลาที่สมองสามารถทนต่อการขาดออกซิเจนได้เกิดอะไรขึ้นกับการรับรู้ของเราในช่วงเวลานี้ผลการวิจัยณตอนนี้สรุปได้ว่าในภาวะที่หัวใจหยุดเต้นสมองยังไม่หยุดทำงานในทันทีในช่วงเวลานี้คนไข้จะเห็นสิ่งต่างๆแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาบางคนกลับไปใช้ชีวิตในอดีตบางคนมีพลังเหนือธรรมชาติบางคนได้กลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดบางคนได้เริ่มใหม่กับคนที่เขารักเหตุการณ์ที่คนไข้เห็นในช่วงเวลานั้นคล้ายจริงแต่ไม่เหมือนจริงซะทีเดียวคนไข้สามารถเห็นภาพความทรงจำได้ยินเสียงหรือรู้สึกถึงความเจ็บปวดแวบผ่านเข้ามาแม้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตรงหน้าการมองเห็นอนาคตได้4นาทีอาจเกี่ยวข้องกับความจริงบางอย่างที่วิจัยนี้ยังหาคำตอบไม่ได้แต่ที่รู้ได้แน่ชัดคือในโลกความเป็นจริงสมองสามารถทนการขาดออกซิเจนได้แค่4นาทีเท่านั้นอ้าวเฮ้ยจบเหรอยังตกกระจายโอ้ยพี่ดีไรอะไรอะคาจูปล่อยนะไม่ได้เลยหวานมั้ยเนี่ยหวานเจี๊ยบเอามากินหมดนี้เลยได้ไหมฮะก็ได้ได้ดิแล้วคุณค้าซื้อเมื่อคืนพี่10กล่องเหมาเหมาให้เลยกินไปหนึ่งชิ้น10กล่องคืนพี่10กล่องนะครับนี่ไงเอ้านี่มันน้องคนนั้นนี่หว่ายกเท่านิดนึงครับเรียบร้อยว้ายหรือใน EP แรกอ่ะโดนปั๊มหัวใจคือเกรทเรากลับไปที่บ้านไม่ได้แล้วใช่ไหมเกรทยังไม่ได้ยายมันอันตรายยายอยู่บ้านป้ากิ่งก่อนนะจนกว่าทุกอย่างจะปลอดภัยแล้วเมื่อไหร่จะปลอดภัย ทางกำลังทำอะไรกันแน่โอ้โหคำถามยากคือแบบทางยังไม่จบเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วหมอเดนต้องโทรมาบอกแน่ดีวะอุ๊ยไม่รับว่ะแป๊บนึงนะยายฮัลโหลยูเวนเอ้ยรับสายได้ทันทีมีอะไรน้องผู้ชายที่มาตามหามึงวันนั้นน่ะถูกเข็นเข้าห้องโออาร์นะมึงรู้ยังเหมือนจะทรมาด้วยอ่ะเห็นเลือดออกเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูรีบไปดูก่อนให้ทันมึงว่าไงนะเขาคุยกันภาษาหมอถ้าไม่มีคำแปลนี่เขาไม่รู้เลยนะเดี๋ยวทานต้องไปก่อนนะครับทานโอ้ยไม่อยากได้ซีนแบบนี้เลยอ่ะนะลูกอุ้ยไม่คุณย่ามองไม่เห็นหรือเปล่าเห็นเห็นโอ้โหอันนี้เชิญคอกไวส์ด้วยนะภาพ
อ้าวโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยคือเหมือนจะเคลียร์ปมแต่ก็ยังไม่เคลียร์เหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไมย่ังเข้าไม่ใจเข้าใจเจสโนวาต้องเข้าฉันปวดหัวมากขแต่ออย่พาังน้กอยนิเรดานึก็งไเดริ้่มไหเมข้าใจที่หมอแชร์บอกแล้วไงขอพักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปรีแอคเอ้ยรีแคปไดเน้าะได้ได้ฉันปไปวดรหวบัรววมสติก่อนแล้วกันนี่คือพาร์ทเรียกชันเนาะซึ่งอย่างที่บอกนะครับเราสามารถทำเรียกชันได้ห้ห้าาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะขเออองเอคออนเทนต์เต็มนะครับ50 นาทีวะ50%เนาะจริงๆเราดูทั้งเรื่องนะแต่ว่าเราตัดมาลงได้เพียงแค่50%นะครถูักบต้แอล้งวก็จ้าถ้าอยฉากากดูที่เตแบ็บมว่าไปดูที่วิวฉากที่แบบมีความสุ่มเสี่ยงรุนแรงหรือว่าฉากไหนที่เราจําเป็นจะต้องเซฟนักแสดงนะครับก็ขออนุญาตเนาะในการตัดทิ้งนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าพาร์ทเรียกชั่นขอตัวลาไปก่อนแล้วเราไปเจอกันที่พาร์ทรีแคปนะครับเรียกไปแล้วสวัสดีครัสวัสบดีครสัวบัสดีครับบ๊ายครับบาย